การทดลองที่8ปริมาณและคุณภาพของรังสีโดยทำการเซตอุปกรณ์เหมือนการทดลอง HVL ดังนี้ค่ะโดยจะแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนคือ 1. ปริมาณและคุณภาพของรังสีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่ากระแสหลอดและเวลาโดยจะทำการเปลี่ยนแปลงค่ากระแสหลอดดังนี้คือ50 mA 100 mA 160 mA และ200 mA โดยใช้50 kV 0.1 เซกเท่ากันหลังจากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเซกนะคะโดยจะใช้ 0.1 เซก 0.2 เซก 0.4 เซกและ 0.8 เซกโดยใช้50 kV 50 mA เท่ากันโดยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าเทคนิคต่างๆนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนค่าความหนา HVL ด้วยในการทดลองนี้ใช้อลูมิเนียมฟิลเตอร์ความหนา 0.0 มม0.25 มม. 0.5 มม. 0.75 มม. 1.0 มม. 2.0 มม. 3.0 มม. 4.0 มม. 5.0 มม. 7.0 มม. และ 10.0 มม. ได้ผลการทดลองดังนี้จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปพลอตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีและความหนาอลูมิเนียมที่กระแสใดๆแล้วสังเกตดูลักษณะของกราฟที่ได้จากนั้นหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้นของแต่ละ MA โดยหาได้จากสมการจากกราฟดังนี้จากนั้นนำค่ามิวที่ได้ของแต่ละ MA มาหาค่า HVL โดยได้จากสมการดังนี้เมื่อพิจารณาค่าเปลี่ยนแปลงกระแสต่อปริมาณและคุณภาพของรังสีเรียบร้อยแล้วให้ทำเหมือนเดิมในการพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของเวลาหลังจากนั้นทำการตอบคำถามดังต่อไปนี้ต่อมาการทดลองที่2ปริมาณและคุณภาพของรังสีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่า kV โดยการเปลี่ยนแปลงค่า kV ดังนี้คือ 50 kV 60 kV 100 kV 120 kV ใช้200 mA 0.05 เซกเท่ากันส่วนความหนาของอลูมิเนียมฟิลเตอร์ที่ใช้มีดังนี้ 0.0 มม. 0.25 มม. 0.5 มม. 1.0 มม. 1.5 มม. 2.0 มม. 3.0 มม. 4.0 มม. 5.0 มม.7.0 มิลลิเมตรและ 10.0 มิลลิเมตรได้ผลการทดลองดังนี้จากนั้นสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีและความหนาอลูมิเนียมที่ความต่างศักย์ต่างๆนะคะโดยลองพลอตกราฟในกราฟปกติและในกราฟของเซมิล็อกนะคะเพื่อดูความแตกต่างของเส้นกราฟจากนั้นนำผลการทดลองไปหาค่ากำลัง N ของ KVP นะคะดังตัวอย่างที่แสดงดังนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็หาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้นนะคะของแต่ละ kV นะคะโดยทำเหมือนการทดลองของกระแสหลอดและค่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปข้างต้นนะคะได้เลยดังนี้นะคะหลังจากนั้นทำการตอบคำถามดังต่อไปนี้